เอเซเซโลลือกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราครับต่อไปนะภาษาพม่าภาษาพม่าก็พมาซานะภาษาพม่าพมาซาภาษาผู้ก็พมาสกาพมาสกาหมายถึงภาษาพม่าที่ผู้ก็บอกว่าพมาสกาพมาสกาเตเมพมาสกาเตเมหมายถึงเรียนภาษาผู้ภาษาพม่านะก็ต่อไปว่าภาษาไทยอย่างเช่นนายกอไข่รับนางสาวขอไข่นะนายกอไก่รับนางสาวขอไข่พม่าเรียกว่านายกอไก่รับมักขอไข่โบชิดเดนายกอไก่รับมักขอไข่โบชิดเดทีนี้ชิดเดนี่หมายถึงครับนะครับหมายถึงชิดเดนายกอไก่รับนายกอไก่มักขอไข่โบชิดเดทีนี้นายกอไก่นั้นมีอยู่ว่ากะนะนายก็หมายถึงผู้กอไก่หรือว่ามองกอไก่ก็ได้มองกอไก่รับมองกอไก่รับมักขอไก่โบชิดเดนะคำว่ากะนี้เป็นประธานที่มีอยู่ผู้หญิงหลังนำคำไทยผู้หญิงก็มีคำว่าโคนั้นแปลว่าเป็นกรรมหรือว่าเป็นทุกขังก็ต้องบอกว่ามักขอไข่บุชิดเดนะชิดเดไม่ถึงรักนะชิด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 นี้ภาษาไทยเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดอยู่ชิดชิดหน่อยก็บอกว่าอยู่ใกล้ใกล้นะแต่ประมาณนี้รักไม่ถึงชิดชิดเดชิดเดไม่ถึงรักก็หมายถึงอยู่ใกล้เคียงกันก็แปลว่าชิดแปลว่ารักก็บอกว่ามองก้อไก่งะมักข้อไก่ชิดเดมองก้อไก่งะมักข้อไก่ชิดเดหรือว่าผู้ก้อไก่ผู้ก้อไก่งะมักข้อไก่ชิดเดก็อันนี้เป็นคำตอบนะถ้าตั้งเป็นคำถามก็มองก้อไก่มามาข้อไก่หมูชิลานะชิลาหมายถึงรับไหมคำว่าลาหรือหมายถึงไหมนะก็ภาษาไทยก็บอกว่านางก้อไก่รับนางสาวข้อไข่ไหมก็หมายถึงคำมาเรียกว่านางมองก้อไก่รับมาข้อไก่หมูชิลาก็ลงท้ายด้วยคำว่าลาหมายถึงไหมหรือว่าหรือก็ได้นะเป็นคำประโยคเป็นคำถามประโยคที่ข้อที่หนึ่งนะก็ลาชิลาก็ตอบว่าชิดเดก็หมายถึงรักต่อไปว่านางกอไก่แต่งงานกับนางสาวคอไข่นะนางกอไก่แต่งงานกับนางแต่งงานกับนางสาวข้อขาดก็คำว่าแต่งงานนี้ช่วยจำคำศัพท์แม้นว่าคำว่าแต่งงานพม่าเรียกว่ามีอยู่สองพยางค์มีอยู่สองคำมีอยู่ว่าเลทัด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 อันนี้คำหนึ่งแล้วก็มีคำว่าเมงลาสองเมงลาสองเมงลาสองเดเมงลาสองเดเมงลาสองเดหมายถึงงานสิริมงคลหรือว่างานสมรสหรือว่างานแต่งงานก็ประมาณมีว่าสองคำนะว่าเลทัดเดงานแต่งงานก็เลทัดปวยนะปวยนี้ตรงกับภาษาละนาว่าปวยก็ประมาณที่ว่าปวยเหมือนกันก็บอกว่าเลทัดปวยหรือว่าเมงลาสองบวยหมายถึงงานแต่งงานหรือว่างานสมรสนะก็ที่นี่ก็บอกว่าแต่งงานหรือว่าสมรสและทับบวยและหมายถึงมือนะทับหมายถึงทับกันคำว่าทับนี้ตรงกับภาษาไทยว่าทับของข
ของสองอันสนทับกันก็พม่าก็ใช้คำว่าทับเหมือนกันก็เลยบอกว่าสองมือนี่แหละทับกันระหว่างผู้สตรีกับสุภาพบุรุษชายนะก็รัชโปรยงานแต่งงานงานสมรสเมงลาสองบวยเมงลานี่มาจากคำว่าพุทธศาสนามีว่ามงคลนะเมงลาสองบวยมันจะงานมงคลพม่าเรียกเปลี่ยนจากภาษาพม่าก็ไปว่างานมงคลนะก็ในโกไก่แต่งงานกับนางสาวคอไข่ก็พม่าบอกว่าในโกไก่นางโกไก่กะมาขอไข่เนี่ยและทะเดมองโกไก่กะมาขอไข่เนี่ยและทะเดมองโกไก่กะมาขอไข่เนี่ยและทะเดหรือว่ามองโกไก่กะมาขอไข่เนี่ยเมงลาสองเดมองโกไก่กะมาขอไข่เนี่ยเมงลาสองเดมองโกไก่กะมาขอไข่เนี่ยเมงลาสองเดทีนี้คำว่าเนี่ยนี่หมายถึงกับนะภาษาไทยกับภาษาพม่าว่าเนี่ยหรือว่าเนี่ยก็ได้คำว่าเนี่ยนี้ออกเสียงตามตรงที่ตัวสะกดไว้ถ้าเราเสียงผู้ก็ออกเสียงแค่คำว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมายถึงกับหรือว่าด้วยก็ได้นะอันนี้ก็บางที่บางอย่างก็ใช้กับคำว่าด้วยก็มีแต่ที่นี้กับนั้นก็ต้องแปลว่าเนี่ยหรือว่าเนี่ยนะก็บอกว่าในโกไก่งามาโคไข่เนี่ยและทะเดมองโกไก่งามาโคไข่เนี่ยเมงลาสองเดอันนี้แปลว่าในโกไก่แต่งงานกับในโคนางสาวโคไข่หรือว่านางโกไก่สมรสกับนางสาวขอขาดก็อันนี้เกี่ยวกับแต่งงานเพราะต่อไปว่านางโกไก่เกลียดนางสาวขอขาดนะนางโกไก่เกลียดนางสาวขอขาดคำว่าเกลียดนะพม่าเรียกว่าโม้งเดะโม้งเดะโม้งเดะมองเนี่ยหมายถึงเกลียดนะก็พูดเป็นภาษาพม่าก็มองโกไก่กะมาขอไข่หมูมองเนี่ยมองโกไก่กะมาขอไข่หมูมองเนี่ยกูโกไก่กะมาขอไข่หมูมองเนี่ยมองเนี่ยหมายถึงเกลียดนะมองเนี่ยมองเนี่ยอย่างเช่นฉันเกลียดคนนะฉันเกลียดคนหรือว่าดิฉันเกลียดคุณก็พม่าบอกว่าจะมาเชิงโง่มองเหนจะมาเชิงโง่มองเหนจะมาเชิงโง่มองเหนอันนี้ผู้นี้เป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะโนคำยาโง่มองเหนจะโนคำยาโง่มองเหนไม่ได้ผมเกลียดคุณผมเกลียดเธออันนั้นก็ได้นะก็ถ้าผู้เป็นผู้ชายก็บอกว่าจะนอคำยาบุมองเดจะนอคำยาบุมองเดจะนอคำยาบุมองเดไม่ถึงผมเกลียดคุณนะจะนอคำยาบุมองเดถ้าบอกว่าฉันรักคุณก็จะมาเชิงโกชิดเดจะมาเชิงโกชิดเดผู้เป็นผู้หญิงนะถ้าผู้เป็นผู้ชายก็จะนอคำยาบุชิดเดจะนอคุณยาโอชิเดจะนอคุณยาโอชิเดอันนี้ใช้คำสุภาพนะถ้าเป็นวัยรุ่นก็ใช้คำว่าภาษาไทยมีว่ากูกับมึงนะก็เรียนความเป็นเรียนแบบเรียนความรู้ตัวนั่นเองก็ขออนุญาตพูดนะว่ากูรักมึงนะคำว่ากูนี่หมายถึงงาไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ออกเสียงว่างานี่หมายถึงผ้านะหรือว่าปลาแต่ที่นี้ออกเสียงงาหมายถึงกู
แล้วมีอยู่คำว่ามึงนะพม่าเรียกว่ามินก็บอกว่ากูรักมึงก็พม่าเรียกว่างามมิงหูชิดเดงามมิงหูชิดเดงามมิงหูชิดเดไม่ถึงกูรักมึงนะหรือว่ากูรักเธอนะฉันรักเธอก็อีกแบบนึงกูรักมึงก็อีกแบบนึงพงรักคุณก็อีกแบบนึงก็เดี๋ยวแต่คำศัพท์ที่สุภาพนะก็ต่อไปว่าในข้อไข่อย่ากับนานสองข้อไข่นะอย่าคำว่าอย่านั้นพม่าเรียกว่ากวาชินเดหรือว่ากวาชินเจเซเดอันนี้มันยาวไปก็เลยแค่จำว่ากวาเชนเดนะกวาเชนเดไม่ถึงอย่ากันนะก็บอกว่าในข้อไก่ยากับนั่นสองข้อไก่พม่าบอกว่ามองข้อไก่นะมักข้อไก่เนี่ยกวาเชนเดกวาเชนเดมองข้อไก่นะมักข้อไก่เนี่ยกวาเชนเดมังโกไก่นะมังโกไก่เนี่ยกวาชินเดมังโกไก่นะมังโกไก่เนี่ยกวาชินเดอันนี้ลงท้ายด้วยคำว่าเดไม่ใช่ปัจจุบันกันนะถ้าเราพูดถึงอนาคตก็จะยานะคำว่าจะนี่ไม่ถึงคำว่าจะนี่เมนะเมกวาชินเมไม่ถึงจะยาก็เราพูดถึงว่าในข้อไก่จะยากับนางสาวข้อไข่ก็บอกว่าในข้อมองข้อไก่นะมาข้อไข่เนี่ยกว่าชิ้นเมย์คำว่าเมย์นี่หมายถึงจับแล้วก็จุดไหมหมายถึงเมย์ก็เลยเป็นอันนี้เป็นคำที่พูดถึงอนาคตนะก็มีอยู่ว่าภาษาพม่าแล้วแต่อารมณ์ที่มีอยู่ว่าความรู้สึกเรานั้นมีอยู่ในอย่างก็ตรงนี้ก็ช่วยจำหน่อยครับเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา